พสต์ข้อความของว่าที่คุณแม่บนโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่พากันแชร์วิธีตรวจเพศลูกในครรภ์ด้วยกะหล่ำปลีสีม่วงซึ่งมีความแม่นยำถึง 70% วันนี้ทางทีมข่าวโซเชียลสแกนจะพาไปตรวจจับความจริงกันค่ะว่าประเด็นที่ว่านี้ชัวร์หรือมั่วในโพสต์ข้อความดังกล่าวระบุถึงวิธีการเบื้องต้นให้นำกะหล่ำปลีสีม่วงมาหั่นแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ10นาทีก็จะได้น้ำสีม่วงเข้มหรือสีน้ำเงินกรองเอากากออกแล้วนำไปทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นนำเอาปัสสาวะของคุณแม่ลงไปแกว่งในน้ำกะหล่ำปลีที่เย็นแล้วสังเกตสีที่เปลี่ยนไปของน้ำกะหล่ำปลีถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือชมพูแสดงว่าเป็นลูกผู้ชายแต่ถ้าน้ำกะหล่ำปลีไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าลูกเป็นผู้หญิงขณะที่ความเห็นบนโลกโซเชียลมีเดียต่อประเด็นนี้ค่อนข้างแตกต่างหลากหลายมีทั้งพิสูจน์แล้วจริงบางคนพิสูจน์แล้วไม่จริงทางทีมข่าวโซเชียลสแกนจึงไปสอบถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชการที่ไอ้กะหล่ำปลีสีม่วงจนกระทั่งได้น้ำออกมาเป็นน้ำสีม่วงๆแดงๆเหมือนสีวายแดงที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับเวลาไปเจอกรดความเป็นกรดเจอความเป็นด่างมันก็มีการเปลี่ยนสีมันเหมือนกับเป็นการทดสอบว่าไอ้ความเป็นกรดเป็นด่างของปัสสาวะเท่านั้นเองณปัจจุบันนะครับที่เราเชื่อกันว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าวันนี้คุณแม่ปัสสาวะคุณแม่จะเป็นกรดหรือเป็นด่างถ้าเป็นกรดมันก็ทำให้เป็นสีนึงถ้าเป็นด่างก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงอาทิตย์นี้ทำแล้วตรงผ่านไปอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์ลองให้ภรรยาทำใหม่เป็นอีกเพศนึงเลยสรุปว่าลูกเพศไหนกันแน่กลายเป็นกำกวมงงกันไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าไปดูเสียงที่สนับสนุนและค้านเอาเข้าจริงๆมันก็พอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเรายังถือว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรายังไม่ยอมรับณขนาดนี้ในแง่วิทยาศาสตร์แม้ว่าวิธีดังกล่าวจะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแต่การตรวจครรภ์ของแพทย์ในปัจจุบันก็สามารถระบุเพศของลูกได้อยู่แล้วทั้งวิธีการเจาะน้ำคร่ำการตรวจเลือดหรือการอัลตราซาวด์เอาแบบแม่นยำแบบ 100% หรือ 99.99% เลยก็คือการเจาะน้ำคร่ำเราเคยได้ยินคุณแม่อายุตั้งแต่35ขึ้นไปคุณหมอก็จะเจาะน้ำคร่ำเจาะน้ำคร่ำเพื่อดูโครโมโซมเพราะดูว่าโครโมโซมผิดปกติหรือเปล่านั่นคือวัตถุประสงค์แต่โครโมโซมมันจะมีโครโมโซมคู่หนึ่งที่เราเป็นโครโมโซมเพศไอ้ตัวนี้จะชัดเจนเลยว่าเด็กคนนี้โครโมโซมเพศเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอันนี้บอกชัดเจนแน่นอนนะครับอย่างที่สองคือการตรวจเลือดในปัจจุบันเนี่ยการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองความผิดปกติโดยเฉพาะยิ่งเรื่องดาวน์ซินโดรมเนี่ยเราสามารถตรวจจากเลือดได้ซึ่งในการทดสอบไอ้ตรงนี้จากการตรวจเลือดเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นซึ่งในเลือดคุณแม่เนี่ยมันจะมีเราเรียกว่ามีส่วนของโครโมโซมของลูกหลุดลอดมาเพราะฉะนั้นมันสามารถเอาไปทดสอบตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะรองลงมานะครับอันสุดท้ายคืออัลตราซาวด์โอกาสผิดพลาดของอัลตราซาวด์ก็ยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะสามารถที่จะยืนยันได้ค่ะว่ากะหล่ำปลีสีม่วงกับปัสสาวะของคุณแม่นั้นไม่สามารถที่จะระบุเพศของทารกในครรภ์ได้นะคะเพราะว่าปัสสาวะที่ใช้เป็นสารตั้งต้นนี่แหละค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทุกวันนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆแม้แต่อาหารก็ยังมีผลต่อปัสสาวะของคุณแม่ได้เลยค่ะชานนท์เบญจวรรณถ่ายภาพตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์ทีมข่าวโซเชียลสแกนเช็คแล้วมั่วค่ะ